สวัสดีนะครับเอ้ยเย้ยกำลังจะสร้างบ้านมันเข้ามาโสมเลยหรือบ้านกูหายแน่เลยนี่คือการพิสูจน์ใจคนว่าเขานี่จะโละบ้านผมทิ้งหรือเปล่านะมาบักวัดใจมึงเลยถ้ามึงโละบ้านกูทิ้งนะเขามาสามแล้วเต็มแม็กเต็มโควต้าเยี่ยมครับผมได้ไม้มาเพิ่มมาจากเมื่อพาร์ทที่แล้วเนี่ยได้เพิ่มมาไอ้มาแล้วโสม มึงโละทิ้งนะแล้วเนี่ยผมขอดูก่อนว่าผมมีไม้อยู่เท่าไหร่นะครับรู้สึกมีไม่เยอะนะได้ไม้มาเพิ่มมาครับมีอยู่38นะฮะจนมากเลยครับดีฮะอย่ามางัดด้วยเอ้ยนายเรามาเริ่มภารกิจไหมตอนนี้ผมก็ต้องการคนมาช่วยนะครับก็คือเริ่มเควสครับจัดไปเลยแล้วกันพอเอาแบบระดับมีเดียมก่อนก็พอแบบง่ายๆไม่ยากไม่ยากอีซี่อีซี่นะเพื่อนๆเอ้ยปืนเทพทรูนี่ว่าอาวุธก็เทพทรูด้วยสุดเจ๋งนี่มันเทพทรูครับเออนี่แน่กูยกนิ้วโป้งให้แบบสุดยอดเลยใจเย็นนะอย่ายิงเบ้าหน้ากูแล้วแกนจ้าเฮ้ยโอ้ยคือผมเพิ่งเริ่มได้สร้างห้องครับแป๊บๆเองมันคนเข้ามาแล้วอ่ะคือตอนแรกผมว่าอยากจะสร้างบ้านสักแป๊บนึงก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยให้คนเข้ามาแต่ว่าพอผมเข้าเกมปุ๊บนี่คนเข้ามาเลยครับเหมือนไม่ตั้งชาร์จรอมาแล้วแต่เราก็เตะได้นะแต่ว่าไม่ครับเราจะไม่เตะนะครับเพราะว่าอยากจะให้คนนี่มาช่วยเคลียร์เควสเราด้วยนะครับต้องหาพักเพื่อจบแล้วเควสอ๋อยังเหลืออีก58ป้องกันเอนิมี่เดี๋ยวแป๊บนึงนะงั้นเดี๋ยวสร้างเลยแล้วกันบล็อกตรงนี้ติดเอาไว้ตรงนี้เลยหมุนแมะเข้าไปแมะเย้ครบแล้วบันน้อยๆขึ้นข่อยเรียบร้อยเลยครับเอาเล็กๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยขยายเพิ่มเติมตอนนี้มีเพิ่มมาอีกหนึ่งคนแล้วนะครับยังไงก็ได้แต่อย่าโลบ้านกูก็พอนะพี่ขอแค่นี้ดับเบิลดูโอพลีระวังรอเวลาอีก5วิถึงเวลาบรรเลงเพลงขี้กระจายแน่นอนผมแดงซะด้วยครับนี่ไงมันทั้งร็อกเหมือนกันมีแดนเซอร์อยู่ด้านล่างลุ้นเดนเซอร์เฮ้ยมาแล้วไปจัดการจ้าเฮ้ยผมว่าระดับมีเดียมนี่มันง่ายไปว่ะมันต้องระดับฮาร์ดมันต้องฮาร์ดนี่แหละถึงจะตื่นเต้นหน่อยโอ้ยช็อตตัวอะไรวะเนี่ยไฟดูดอ่ะน่าจะไฟดูดครับไฟดูดตรงข้างๆอ้าวตรงนี้มีคนตายอ่ะล้มอ๋อมันแค่ล้มเฉยๆยังไม่ตายจัดเลยเดโดปืนเสียมพูด้วยปืนกลเบานะครับเจ๋งนี่นายแต่เราอยากเห็น RPG สีทองนะครับที่เป็นปืน DLC อ่ะซึ่งนี่คือเป้าหมายใหม่ของเราที่เราจะหาครับเพราะว่าปืนอื่นเนี่ยผมว่ามันคุณภาพกันงั้นแหละแต่ว่าปืน RPG เนี่ยผมว่าถ้าเป็นสีทองเนี่ยมันน่าจะดีมากๆเลยแหละเพราะงั้นเป้าหมายเราตอนนี้คือหา RPG สีทองถ้าเจอแล้วก็กูจะไปขิง จะไปขิงชาวบ้านโอ้ยเจ็บปวดไปหมดแล้วได้ค้อนมาใหม่ด้วยนี่ว่าขอลองประสิทธิภาพไหนไม่ฟาดสักตัวสิเฮ้ยมีคนสร้างแคปให้ผมด้วยวะครับไอ้ตรงเนี้ยใจดีจังเลยกูน้ำตาจีไหลเนี่ยเขาสร้างเอาให้ผมด้วยครับนายนี่ช่างเป็นคนใจดีมีเมตตาแถมเป็นป๊อกปืนด้วยนะไอ้เนี่ยใช้ทรัพยากรเยอะอยู่ประเดี๋ยวพี่คอนมันกันว่ะแบบว่านายหาเอาเลยแต่เราไม่ต้องหาเลยมีคนให้ผมน่าจะเหนื่อยหน่อยแต่เราไม่เหนื่อยเลยยังโคตรหน้าด้านนะยังเป็นขิงเขาอีกคนก็ไม่ใช่ของตัวเองแหมมันแบบว่าได้มาก็ขิงซะหน่อยถือโชว์เฮ้ยมีคนไม่นายอ่ะไม่ใช่สิเขาเป็นผู้หญิงมีเขาหรือเปล่าอีดอกอ๋อไม่เนาะยังไม่มีครับแล้วก็ไอ้ปืนนี้ผมก็อยากได้ด้วยนะ M9 สีทองอ่ะผมก็อยากได้ด้วยนะครับเป็นสีทองนี่แหละเพราะว่าเป็นปืนพกผมชอบด้วยนะครับก็คือผมชอบปืนกล็อกกับ M9 นี่แหละ2กระบอกส่วนที่ผมใช้เนี่ยเป็นกล็อกนะครับเป็นกล็อกกล็อกอะไรนะกล็อกสีชมพูแต่ว่าผมใช้จนเบื่อแล้วไงอยากจะลองใช้ปืน M9 ดูบ้างด้วยแต่เป็นสีทองนะครับเพราะว่าสีอื่นนี่มันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แป๊บนึงขอเช็คก็เฮ้ยทำไมป้อมประการกูอ๋อมันน่าจะไอ้นั่นนะครับโดนหุ่นยนต์ยิงกดรีเพลได้อุ้ยใช้ไม้3ด้วยแหละนี่ไงละนี่ไงซ่อมก่อนหรือมึงยิงป้อมกู
อ๋อไม่ครับคนยิงนี่หลอดเลือดปั๊มมันจะไม่ลดนะโอเคดีแล้วตกใจครับนึกว่าคนมึงยิงแบบกูให้มึงเข้ามามึงจะมาถล่มบ้านกูอีกอ่ะโหดร้ายไปเปล่าเออแล้วก็ไม้เกิดใหม่หรือเปล่าขอดูก่อนอ่ะเศษเหล็กเกิดใหม่ครับโอเคเดี๋ยวมาแล้วงังงังไอ้เรียกกดค้างนี่ว่าลืมโทษเราเหนื่อยอยู่งังไม่ได้ต้องงังตอนที่เราพักแรงก่อนแล้วก็ฮึดจ้าเฮ้ยจ้าเฮ้ยชาร์จอ๋อนี่มันต้องชาร์จมันจะเป็นไอ้นั่นนะครับก็คือต้องชาร์จเอาไว้เต็ม3แล้วก็ทุบเนี่ยจะปล่อยพลังปุ๊มเช็ดนึกเตอร์จีไหลประสิทธิภาพรุนแรงนะแต่ว่ามันต้องรอคูลดาวน์ด้วยนะมันเป็นหลอดสายฟ้าสีแดงครับต้องรอคูลดาวน์ก็คือมันร้อนเกินไปตอนนี้นั่นแหละดูดิคอนร้อนชามาเลยต้องรอเยโดพอดีใช้ไม่เป็นแบบได้ของฟรีมากูใช้ปืนดีกว่าไอ้เคยคอนเล่นเอาอวมมาแล้วเอาไปเลยเล่นไปเลยจ้าเฮ้ยยัดหมดแม็กบทยากอยู่แต่ก็จะยัดหมดแม็กถ้ามึงยังไม่ตายแล้วก็เก็บเฮ้ยสีฟ้าไอ้ยาเลยปืนนี้สีฟ้าคือพี่ได้สีทองแล้วถ้าใช่ดีน้องเอาปืนอื่นสีทองมาสิแม่อุตส่าห์เจอปืนแว็บนั่นเป็นปืนซ้ำอีกแล้วสีฟ้าอีกใจร้ายอ่ะปืนอย่าเอาปืนใหม่ครับพี่เฮ้ยอย่าเข้ามาใกล้กูอย่ามันช็อตกูเองด้วยปืนกูมันเซ็งเคร่งมันช็อตเจ้าของด้วยต้องยิงแบบห่างๆอย่างห่วงๆยิงอะไรวะนั่นอ๋อมันอยู่ฝั่งนู้นเป็นหมาด้วยเห็นมันเป็นเป้าโผล่ขึ้นมาก็นึกว่าให้ยิงโอ้ยตายยากไอ้ตัวนี้ตายยากเฮ้ยกรอบพี่แน่นไปเปล่าตัวขนาดกลางเองยัดไปสักครึ่งแม็กไม่ตายง่ายเว้ยกระสุนลูกซองใหม่เอ้ยทุบมันนั่นแหละยิงช็อตยิงด้วยสปอร์ตเยี่ยมเรียบร้อยเพราะว่าเอ้ยแม็กมีแล้วตีไฟแล้วอ่ะอุ้ยผมเจอของแต่งปืนเยอะนะอุ้ยหุ่นมาแล้วหุ่นใหญ่นี่แหละลุ้นขอบทองจงมาหาฉันซะว้ายจะเฮ้ยตัวเป็นหุ่นสีเหลืองเองฮะต้องฮาร์ดหว่าต้องฮาร์ดประเดี๋ยวเอาฮาร์ดเลยดีกว่าโอ้ยรีโหลดแป๊บเยยมันเกิดตอนไหนวะไม่มึงอย่าทำร้ายบ้านฉันไอ้พวกหุ่นซะด้วยโอ้ยเดี๋ยวโดนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันยิงฐานเร็วโอ้ยช็อตโดนด้วยตายกับช็อตตายกับปืนตัวเองคงไม่ดีเท่าไหร่โอ้เรียบร้อยครับป้องกันบ้านเสร็จโอ้บ้านพังด้วยพังไป2บ้านแต่ไม่เป็นไรอ่ะเราประกอบใหม่ได้ แต่ว่าแล้วอย่างนี้กูจะสร้างบ้านเสร็จไหมเนี่ยคือมันต้องค่อยทำเควสตอนที่เราสร้างบ้านแบบใหญ่ๆดีๆก่อนนะคือตอนนี้นี่บ้านเรายังไม่แข็งแรงครับเอาฮาร์ดต่อเลยไหม เอาฮาร์ดต่อเลยไหมว่าดิจิฮาร์ดคองเดี๋ยวขอเปลี่ยนปืนด้วยปืนกลร้อยนัดเนี่ยผมว่าไม่ควรใช้แล้วแหละนะเจ็บตัวไปหมดแล้วใช้เองเจ็บเองเอาไปเก็บดีกว่านะพี่นะแบบว่าพี่ทำให้ผมเจ็บตัว ใช้ปืนกลธรรมดาดีกว่าครับเดี๋ยวถอดกระสุนออกด้วยถอดแม็กเอ้ยไม่ต้องก็ได้เอาไปเก็บทั้งปืนนี่แหละไปครับพี่ไปเลยนี่เนี่ยแล้วก็ใช้ปืนนี้แทนนะครับปืนแน่ไม่ก็ปืน AK 2กระบอกนี่แหละโอ้แต่ว่าปืนนี้มันแรงเท่ากับ AK เลยนะแต่ AK นี่เหมือนจะยิงได้ดีกว่านะครับค่าสเตตัสมันสูงกว่าโอ้โหสโคปยึดขอปืน AK มาใส่หน่อยแล้วก็กระสุนใช้กระสุนธรรมดาโอเคเยี่ยมนะประมาณนี้มาเราจะเริ่มโหมดอื่นเลยไหมเราจะมาต่อแบบฮาร์ดกันรวยไหมแต่เดี๋ยวนะเหมือนมีอยู่คนหนึ่งเข้าไปทำอะไรครับมึงอย่าไปยิงหุ่นกูนะไอตัวเนี้ยเข้ามาทำอะไรครับพี่มาทำอะไรครับพี่อย่ามายิงหุ่นผมนะผมจะเก็บหุ่นเอาไว้เรียกบอสตัวใหญ่เก็บไม้แป๊บตอนนี้คือต้องหาปืนใหม่ครับสีทอง RPG สีทองนี่แหละที่เราอยากหาไม้มันเกิดใหม่นะอ๋อพวกไม้เนี่ยมันจะเกิดใหม่แถวๆบ้านเราด้วยเกิดใหม่หมดเลยไปถ้างั้นเราไปหาปืนที่อื่นดีกว่าตรงนี้ที่เดิมตรงไหนแล้ววะจำไม่ค่อยได้ไอ้ตรงที่เราไปยิงกูบ่อยๆอ่ะตรงนี้ไงไปเลยลูกพี่ตรงนี้พื้นที่ที่เราไปล่าหุ่นบ่อยๆครับนี่มา
ตามมาเลยพวกเรานี่วาร์ปมาแล้วเจ๋งครับเราต้องการกำลังเสริมในการยิงหุ่นนะครับเพราะว่ากำลังเราไม่น่าจะพออันนี้เราปรับแบบสกิมิดด้วยคือแบบปานกลางอ่ะเอาแบบฮาร์ดไปเลยไหมน่าจะดูเดือดนะแบบกอริลลาแต่ว่าไอตัวนี้มันเลเวล4แล้วว่าเนี่ยคือไอตัวเลเวล4นี่มีโอกาสได้ปืนขอบสีทองเนี่ยสูงนะแต่นั่นแหละจะล่ามันดีคือถ้าเราเก็บบอสเอาไว้เยอะๆเนี่ยนะครับเราจะสามารถทำให้บอสตัวใหญ่สุดเนี่ยมันเกิดมาได้นะซึ่งจะเป็นตัวสายสีแดงเป็นตัวแบบเรืองแสงมาเลยถ้าเกิดมันเกิดนี่บอกเลยครับว่าโอกาสได้สีชมพูเยอะขึ้นตัวสีชมพูเราครบแล้วนี่เออตอนนี้มันไม่น่าจะมีของขอบสีชมพูมาใหม่นะครับเพราะงั้นหาของขอบทองก่อนปืนเทพทูขอบทองสำหรับคนมีเดียวสีปืนเทพทูนู่นไงจัดเก็บมันเลยนี่แน่สายแดงซะด้วยอึดซะด้วยระดับกลางนี่มันไม่ใช่มาเล่นๆนะเนี่ยโหมดยากแบบผ่านยากเนี่ยมันไม่ได้มาเล่นๆนะอย่าเหอะเอ้ยบูลเล่นไงเพื่อนอย่ายืนมองอย่างงั้นได้ไหมช่วยฉันหน่อยมันจะได้ตายตายไวๆหน่อยยำๆจัมโบ้เอาเลยครับมาลูทรู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนอาวุธปืนนี่เราจะได้ง่ายขึ้นนะหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าเมื่อตะกี้เนี่ยผมอุตส่าห์เจอแม็กกับปืนเนี่ยตั้ง2ครั้งจากหุ่นตัวเล็กด้วยเพราะงั้นหุ่นตัวใหญ่พี่ต้องให้เคอร์ก็ไม่ค่อยหวังหรอกจากตัวแรกต้องหวังตัวอื่นๆงั้นไปวาร์ปกลับบ้านไปทำเควสต่อทำภารกิจแบบฮาร์ดที่บ้านพวกนายคงจะไม่ว่ากันใช่ไหมแต่เราก็ต้องระวังเรื่องบ้านเราพังด้วยนะครับเพราะว่าบ้านเราแม่งเปราะบางดีๆนี่เองแล้วครับเข้าแบบฮาร์ดเลยแล้วกันเนาะนี่ดิโคตรเฟี้ยวบ้านกูเล็กเท่าลังกี้หนูเอาแบบฮาร์ดไปเลยตื่นเต้นดีไม่เป็นไรสนุกสนุกคำคำฮีฮาฮีฮาปาร์ตี้อีก10จัดไปเป็นหุ่นตัวใหญ่แบบระดับบิ๊กๆนะครับคราวนี้แหละตื่นเต้นแน่นอนแล้วก็รอของดีได้เลยจ้าเฮ้ยเดี๋ยวไม่ตายวะปั๊มปืนเอ้ามันโลทิ้งซะแล้วพี่โลทิ้งทำไมอ่ะควงก็บริจาคไปเลยสิโลเก็บไปทำไมอ่ะทำไมโอ้ยเดี๋ยวไปโดนกลัวหมดแล้วอยู่ก่อนเรียบร้อยหุ่นกากๆก็ใช้สไนยิงมันนี่แหละพอดีขี้เกียจใช้ปืนเล็กๆยิงแล้วรู้นะครับหาปืนสีทองตัวเล็กๆเนี่ยมันก็ได้สีทองแหละแต่หายากไม่มึงเจอแต่สีฟ้าเนี่ย M9 โอ้เฮ้ยเอามาใช้หน่อยก็ได้จะเฮ้ยนี่ไงโคตรเท่โอ้แต่ว่าอะไรทำไมเป็นสีฟ้าคือตอนนี้เนี่ยเจอปืนมา2ก็บอกแล้วนะกับแม็กอีก1ครับเจอแต่สีฟ้าทำไมครับทำไมคุณผู้ชมแบบเหมือนไม้มันจะเกิดใหม่วะผมว่าผมพอมีวิธีปั๊มไม้แล้วนะคือเหมือนพอเราวาร์ปไปที่อื่นใช่เปล่าแล้วก็วาร์ปกลับมาที่ฐานเนี่ยเหมือนพวกของสร้างบ้านเนี่ยมันจะนี่ไงมันเกิดใหม่ครับเฮ้ยจะเป็นอย่างนี้แล้วก็วาร์ปไปที่อื่นก่อนแล้วก็ค่อยวาร์ปกลับมาบ้านมันก็ได้ไม้แบบรัวๆแล้วดิอ้าวอีซี่ครับทั้งนั้น GG easy เอาแล้วเรามีสูตรในการโด้ไม้แล้วเจ๋งไปเลยเดี๋ยวเราจะสร้างบ้านเอายิ่งใหญ่ครับไม่ให้แพ้พวกนายกันเลยทีเดียวแต่เดี๋ยวขอสร้างป้อมก่อนด้วยครับป้อมแบบเล็กๆนะเอ๊ะเราสร้างพอหรือเปล่าตอนนี้สร้างได้ป่ะป้อมยิงปืนด้วยสร้างได้ใช่ไหม16ฮะวางก่อนเลยวางหันทางไหนทางนี้เย้ yeah. จัดไปแต่หุ่นอยู่ฝั่งนู้นอีวีเอ้ยไม่เป็นไรวางไว้ก็ไม่เสียหายนั่นแหละจัดการพวกมันเลยอย่าให้มันยิงฐานบ้านเราเพราะว่าเรานี่มันกากๆอยู่ที่แน่กับชาวแก๊งนี่ลุมประชาทันโดเสร็จเลยโอ้ยโดนอะไรวะแมงกุจีนี่แน่แมงขี้ฟันมาอีกแล้วจบกันเลยเอ้ยตัวใหญ่หุ่นสีเหลืองแม่เกมได้ร้ายสตุ๊กแกนหุ่นสายสีแดงเอาเพื่อนเองมาเพื่อนสีแดงเอาเพื่อนสายสีแดงเองมาคือสีเหลืองมันดรอปของไม่ค่อยดีครับ
สีฟ้าอีกแน่ๆเลยกูเชื่อกูช่วยสีฟ้าได้แต่ก็ยิงก่อนไม่แน่อาจจะแบบเซอร์ไพรส์ก็ได้ยมพูอะไรงี้เอ้ยเรียบร้อยเศษขี้วิ่งเป็นรุดจะโอ้ยดูอะไรวะเฮ้ยอะไรอ่ะอ๋อตัวแต่งปืน RPG ครับขอบสีกากด้วยนะคือกากกว่าอันที่เขาแจกฟรีซะอีกอันแจกฟรีนี่ยังสีฟ้าแต่อันนี้มันให้สีขาวเลยแหละเออครับให้เพื่อนยิงไปแล้วเราก็โดโคโคตรเจ๋งเออโดไปไม่มีขยะเปียกล้มแล้วเพื่อนกูไม่ลุกขึ้นมาง่วงไปนอนบ้านอ่ะเออว้าไปนอนบ้านเลยจ้าเฮ้ยจ้าเออเรียบร้อยมีป้อมปืนช่วยด้วยเพราะไอ้ป้อมปืนเนี่ยเขาไม่น่าจะโละทิ้งหรอกมั้งมันน่าจะโดนยิงพังซะมากกว่าดูหลอดเลือดก่อนครับเช็คสภาพหลอดเลือดกำแพงอันนี้เหมือนจะใกล้จิงบงขอซ่อมก่อนกด F รีแพร์ปึ๊บๆที่เหลือยังสภาพดีเยี่ยมเปลี่ยนปืนดีกว่าปืน AK เปลี่ยนปืนแป๊บละกันงั้นเอาปืนที่เราไม่ค่อยได้ใช้ละกันเนาะผมว่าปืนกลเบาอ่ะแบบสีชมพูมันรัวนะเอาไปใช้ดูหน่อยครับใช้งานบ้างนี่ไงปืนผมยังมีอยู่สีฟ้าเนี่ยปืนเดียวสิแต่ไม่ได้สีอื่นสักทีครับคือสีม่วงก็ยังดีมึงให้สีม่วงมาก็ยังดีอ่ะนี่มันไม่ได้อะไรเลยใจร้ายมากให้มาแต่สีฟ้ามันก็อยากใช้นะเดี๋ยวเปลี่ยนปืนก่อนใส่ที่เก็บเสียงใส่ดอทแม็กเสริมเดี๋ยวแป๊บนึงเอาแม็กเสริมด้วยใส่แม็กเสริมปืนนี้มันรัวเพราะงั้นเน้นจำนวนกระสุนไว้ก่อนแม็กเสริมอันไหนวะเนี่ยอันนี้อ่ะแม็กเสริมเสร็จรีบแต่งแล้วเข้ามันมาแล้วเดี๋ยวไม่ชันเดี๋ยวบ้านเหตุนี่แน่ใส่เรียบร้อยจัดไปกด V เพื่อใช้ปืนแบบโอเวอร์โหลดยิงรัวอ๋อกดผิดนี่แน่เจ้าเฮ้ยกระสุนหมดกระสุนกูมีอยู่อย่างกี่นัดกระสุนหมดแล้วเวทเอ้ยโอ้กูยิงกูลืมดูจำนวนกระสุนที่ปามานี่แน่ปกยิงแม่งแล้วหนึ่งวันหนึ่งเอากระสุนก่อนไม่มันระเบิดกล่องมันจุดแล้วโอ้กูลืมโอ้กล่องผมเละเละเป็นโจ๊กเลยครับมันยิงระเบิดกระจุยกระจายคือโกลเลฟยักษ์เลยละกันนี่แน่โอ้ยโดนชนช่วยแมงกุจีตามนายไปแล้วนะกระสุนใหม่เก็บอีแมงยิงโอ้โหทำลายล้างอย่ามึงเล็งนี่แน่อย่าเล็งฐานฉันมันก่อบางอยู่มานี่โอ้โหฐานตอนนี้ล้าวหมดแล้วยิ่งกว่าปูนซีเมนต์แป๊บนึงมาอีกแล้วไอ้แบงกุจีปืนพกเฮ้ยมีใครทิ้งของอ๋อทิ้งกาวให้เอาไปดมเหรอไม่กูไม่ดมแล้วดมจนเบื่อหายแล้วลืมเปลี่ยนขอจังหวะกูเปลี่ยนปืนก่อนมาเล็กนักหนาเนี่ยโอ้ยลงไปฐานก่อนลงไปฐานแป๊บนึงขอเปลี่ยนปืนAK ก่อนก็ได้กับหวนคืนสู่ AK อีกแล้วหวนคืนสู่รากเหง้าเฮ้ยฐานควันขึ้นแล้วเนี่ยใจเย็นสิพวกนายซ่อมก่อนกด F รีแพร์นี่แน่วิ่ง F ซ่อมเดี๋ยวกูไปทำลายเดี๋ยวใจเย็นเกือบกดผิดแล้วโอ้โหดูควันขึ้นเลยครับฐานผมควันกระหม่งแล้วเนี่ยซ่อมไหวอยู่ไหวตรงนี้ซ่อมพอไหมเนี่ยพอเนื้อไม้ยังมีอยู่เจ๋งครับอันนี้ไม้หมดแล้วเยี่ยมครับมาแล้วล็อกต่อไปบ้านกูยังทนได้อีกไหมเนี่ยป้อมจะพังแล้วด้วยนี่ไงเฮ้ยมีคนวางกล่องให้เราใหม่ด้วยครับใจดีจังเอาละไอ้ปืนสังกะบวยดิมึงไปเลยกระสุนมีไม่พร้อมก็ไม่บอกเฮ้ยหลอดกระสุนในคลังเรามีไหมเนี่ยมีอยู่1,400เนี่ยเอาปืนนี้มาใช้แล้วก็เอากระสุนมาด้วยครับไอ้หนึ่งไอ้นี่ปืนพกถอดใช้กล็อกดีกว่าไอ้นี่ทิ้งไปเลยเรามีอยู่ในคลังแล้วแล้วก็ปืนไอ้นี่ป
ืนกลเบาแบบเรือเอามาใช้บ้างครับเปลี่ยนซะบ้างปืนพกกล็อกใช้แทนใส่กระสุนเย้ มาอีก9วิใช้กล็อกก่อนก็ได้ตอนนี้แล้วก็ปืนรั่วเดี๋ยวนะอ้าวทำไมใช้ไม่ได้แป๊บนึงพี่ใช้กระสุนอะไรครับไอ้นี่ไม่ใช่เหรอไอ้กระสุนเนี่ยกล่องเนี่ยนี่แหละคือจำได้ว่าใช้กล่องเมื่อกี้นี่แหละไอ้กระสุนนั้นน่ะแต่ว่านี่ไงลืมกดเปลี่ยนประเภทกระสุนครับเจริญเจริญกันนะนี่51นัดมึงเข้ามาเลยเออใช้สักกะทีอีแมงกุจีกระสุนฮอลโลพอยต์ใหม่กว่าจะได้เรื่องได้ราวอ่ะปืนเราเนี่ยวันดีพี่ชายมาทำไมตรงนี้โอ้โหเดี๋ยวนะไม่ตายจะเย็นดีเย็นขอวิ่งรอก่อนวิ่งรอก่อนจุกจุกจุกเอาไว้งงเล่นเออเรียบร้อยขอสีทองสักกระบอกได้ไหมโอ้โหตัวหุ่นเยอะจังเว้ยรู้สึกแบบอาร์ตนี่คือหุ่นมาเยอะแล้วก็เอ้ยฐานบ้านรถบ้านจะเจ๊งแล้วรอดไหมเนี่ยบ้านกูรอดไหมเนี่ยซ่อมไม่ได้ด้วยนะต้องรอให้เวฟนี่มันหายไปก่อนเออไม่มีใครแบบว่าช่วยบริจาคเออกำแพงบ้านให้บ้านผมหน่อยเลยคือแบบว่าเราไม้หมดแล้วอ่ะเฮ้ยหุ่นตัวใหญ่มาแล้วไอ้นี่ระดับที่เราต้องการสีแดงไหมไม่ใช่เว้ยสีเขียวอีกนี่นี่แน่ยัดคือยัดสเนมาใช้เลยบอกเลยแล้วก็เปลี่ยนด้วยแบบเจาะเกราะเออว้ายอย่ายิงบ้านกูมันจะพังแล้วมันเปราะบางอยู่เออกูด้วยเปราะบางเฮ้ยอะดรีนาลีนขี้เกียจวาร์ปกลับบ้านแล้วเออจะอยู่ใกล้ๆก็เหอะขี้เกียจขี้เกียจเออฟื้นจากความตายแล้วก็หิวก่อนด้วยเดี๋ยวตายสาดเออปืนนี่ร้อนชูมาเลยไปไปเร็วเด็กมีรถเรียบร้อยมิชชั่นคอมพลีทครับไม่คุ้มเลยไม่ได้อีกแล้วครับทำไมไม่ได้ ปืนสีทองอ่ะรู้หน่อยก็ไม่ได้โอ้บ้านนี่คือยังอยู่รอดมาได้เนาะสภาพคือสุดๆแล้วสุดติ่งกระดิ่งแมวต้องหาไม้มาเสริมโดยด่วนเลยเนี่ยแบบด่วนๆกล่องก็ใกล้เจ๊งแล้วด้วยตอนนี้สภาพเอ้ยมีคนสร้างโต๊ะแถมให้ขอบคุณครับสร้างโต๊ะเอาไว้ให้คือนอกจากจะรับบริจาคปืนแล้วเนี่ยยังรับบริจาคบ้านอีกด้วยนะครับกูนี่ช่างอนาถอะไรเช่นนี้นะมันก็ยังอนาถเลยโอ้โอเคเควสเอาประมาณนี้ก่อนก็พอแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมค่อยมาเล่นเพื่อฟาร์มไม้เพิ่มแล้วกันนะว่าวาร์ปไปนู่นแล้วก็กลับมาบ้านแล้วก็ฟาร์มมาไปเรื่อยๆนะโอเคค่อยๆทำแล้วกันก็โอเคมันก็สำหรับเกม Generation Zero นะครับพาร์ทนี้เนี่ยก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเอาไว้ต่อพาร์ทหน้านะฮะ